เมื่อน้ำท่วมบ้านคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวบ้านและตัวคุณเองเมื่อน้ำท่วมบ้านคุณนอกจากน้ำแล้วสัตว์ร้ายต่างๆที่หนีน้ำมาเช่นแมงป่องและงูหรือแม้แต่จระเข้ยุงและแมลงวันสัตว์นำโรคสำคัญก็พบได้มากทั้งขณะและหลังเกิดน้ำท่วมเช่นกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากเช่นเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคฉี่หนูและเชื้อราต่างๆก็เป็นปัญหาสำคัญเชื้อรานอกจากเป็นอันตรายต่อข้าวของและบ้านแล้วหลายชนิดยังเป็นอันตรายกับร่างกายได้ด้วยสารเคมีอันตรายต่างๆที่มากับน้ำก็อาจซ่อนอันตรายที่คาดไว้ไม่ถึงเช่นกันหากท่านไปลุยน้ำโดยไม่มีเครื่องป้องกันแล้วมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ปวดศีรษะโดยเฉพาะด้านหน้าหรือหลังเบ้าตาปวดบริเวณน่องหลังและหน้าท้องควรรีบพบแพทย์นอกจากสิ่งต่างๆที่มากับน้ำแล้วระดับน้ำเองที่แม้ไม่สูงมากนักก็อาจก่ออันตรายให้แก่เราได้เช่นกันเช่นน้ำที่สูงเพียง15เซนติเมตรเมื่อไหลมาปะทะกับตัวเราก็พอที่จะทำให้ลื่นล้มได้แล้วดังที่กล่าวมาการกลับเข้าไปซ่อมบ้านเมื่อน้ำลดแล้วจึงช่วยลดความเสี่ยงอันตรายต่างๆได้เป็นอย่างมากจึงควรตรวจสอบข้อมูลจนแน่ใจแล้วเท่านั้นนอกจากบ้านที่ต้องซ่อมแซมแล้วน้ำท่วมเป็นเวลานานก็อาจทำให้หลายคนมีปัญหาความเครียดได้เพื่อลดความเครียดให้พักผ่อนเป็นระยะและทำเช่นนี้บ่อยๆรวมทั้งต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้เหมาะสมเพราะภาวะเครียดอย่างต่อเนื่องนานๆทำให้ร่างกายอ่อนแอและอาจป่วยได้ง่ายเมื่อถึงเวลาต้องกลับเข้าไปซ่อมแซมบ้านตอนหน้าเราจะมาดูวิธีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมเพื่อกลับเข้าไปซ่อมแซมบ้าน